ู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูพวกเราสู้ด้วยความยุติธรรมเราเดินเคียงบ่าเคียงไหลก้าวเข้าไปหัวใจของมันเขาจะฟาดเขาจะฟันเราไม่พรั่นพวกเราสู้ตายสวัสดีครับมวลมหาประชาชนผู้กำลังรอคอยชัยชนะด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมแล้วคนเราถ้ามองการต่อสู้เป็นเรื่องของบ้านเมืองย่อมชนะคนที่มองการต่อสู้เป็นเรื่องของการเมืองเพราะเราไม่เคยมองอย่างนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นพรรคกอไก่กับพรรคขอไข่ทางการเมืองสู้กันแต่เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนผู้รักชาติกับรัฐบาลทรราชชั่วช้าสารเลวเมื่อเรามีจิตใจดีรักชาติศาสตร์กษัตริย์เราจึงมองสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเป็นการกระทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราไม่ได้สู้เพื่อให้ใครเป็นใหญ่เราไม่ได้สู้เพื่อพรรคการเมืองใดแต่เราสู้เพื่อให้คนไทยได้เป็นเสรีชนตลอดไปการต่อสู้ของเราจึงต่างจากเหล่าบรรดาขี้ข้าสารเลวเหล่านั้นที่มันสู้เพื่อนายที่เอาเศษเนื้อข้างเคียงย้อนเงินฟาดหัวกบาลมันการต่อสู้ของมันจึงเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเพราะเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจเอาไว้คุ้มกบาลที่มันทำผิดมากมายหลากหลายเรื่องแต่ไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรหนทางไม่มีชนะแล้วนางดอกงิ้วและบรรดาขี้ข้าไม่มีทางชนะแล้วความผิดความชั่วความเลวและความไม่เอาไหนไม่มีประสิทธิภาพปรากฏขึ้นตั้งแต่ก่อนจะเข้าเป็นนายกด้วยซ้ำไปเริ่มต้นป้ายหาเสียงทักษิณคิดเพื่อไทยทำแปลว่าอีคอนจะมาบริหารประเทศหลังจากเพื่อไทยชนะนั้นมันไม่ต้องคิดสมองไม่ต้องมีเพราะทักษิณคิดหมดแล้วแต่เพราะว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำเนี่ยมันจึงได้เกิดความระยำอัปรีขึ้นอย่างที่เราเห็นเพราะมันเป็นคนชั่วคิดและเป็นคนสารเลวทำมันจึงได้แย่ขนาดนี้นางดอกงิ้วไม่เคยรู้ตัวเลยว่ามันนั้นเป็นคนที่โง่บัดซบโง่อย่างที่พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วดันเสือกอาสามาเป็นนายกของประเทศมึงมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่นๆหรือยังไงนางดอกงิ้วการบริหารบ้านเมืองเราต้องการคนเก่งมีความรู้มีความสามารถมีบารมีมีจิตใจที่งดงามมีสำนึกจริยธรรมมีความรักบ้านรักเมืองและคิดที่จะทำประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนอีนางดอกยิ้วไม่มีสักข้อเดียวนอกจากตะแลตะแต๋ไปวันๆโง่ก็โง่ชั่วก็ชั่วตอแหลก็ตอแหลหน้าด้านก็หน้าด้านทำผิดกฎหมายยังไม่มียางอาย
ไอ้คนอย่างนี้หรือจะมาปกครองประเทศเราเอาไว้ไม่ได้ต้องให้มันออกไปเท่านั้นเองตลอดเวลาที่เป็นนายกรัฐมนตรีหนีสภาตลอดไม่ยอมเข้าสภาเพราะเกรงว่าจะไปโดนกระทู้ที่ถามแล้วตอบไม่ได้ก็คนมันอัปปัญญามันจะไปตอบกระทู้อะไรในสภาได้จึงต้องหนีตลอดเวลาจะให้ตอบกระทู้สดได้ยังไงเขียนพอให้อ่านมันยังอ่านผิดเลยเพราะมันไม่มีสมองภาษาไทยก็อ่อนแอความรู้รอบตัวก็ต่ำเตี้ยติดดินแล้วจะเอาความสามารถที่ไหนมาบริหารประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไม่มีปัญญายังเสือกหน้าด้านมาเป็นอีกด้วยเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเข้ามาแทนที่จะทำงานเพื่อประชาชนเปล่าเลยทำงานตามทักษิณสั่งเพื่อทักษิณไม่ใช่เพื่อประชาชนอย่างนี้มันจะเป็นนายกของประเทศไทยได้อย่างไรใช้นโยบายทักษิณสั่งออกกฎหมายทักษิณสั่งให้ใครเป็นตำแหน่งอะไรทักษิณสั่งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นฟังคำสั่งเป็นอย่างเดียวคิดเองไม่ได้เพราะไม่มีสมองนโยบายหลายนโยบายเป็นนโยบายที่เปิดโอกาสให้มีการโกงทุจริตทั้งระดับข้าราชการประจำและข้าราชการการเมืองมิหนำซ้ำยังเป็นโครงการที่ทำลายความมั่นคงการเงินการคลังของประเทศคนที่มีสำนึกรับผิดชอบเขาจะไม่ออกนโยบายอย่างนี้แต่คนชั่วที่หวังคะแนนนิยมและต้องการให้คนนั้นลงคะแนนเสียงให้เพราะต้องการเป็นใหญ่ตลอดการมันทำโดยไม่มีความรับผิดชอบต่อประเทศเลยขืนให้พวกมันบริหารต่อไปพวกเราต้องเป็นหนี้กันหลายชาติแน่นอนเลยลูกหลานเราก็จะเป็นหนี้เพราะมันได้แต่ผลาญเงินภาษีเพื่อคะแนนนิยมของตัวเองตลอดเวลาและเมื่อขึ้นมาบริหารประเทศก็จ้องในการที่จะโกงจะไม่จ้องได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมส.ส.หลายคนที่ก็ต้องซื้อนั้นเนี่ยอย่างต่ำๆ30ล้านบาทคนเราเป็นนายกรัฐมนตรีเงินเดือนเดือนละแสนกว่าถ้าอยู่ครบ4ปีเงินเดือนก็ประมาณ5ล้านเท่านั้นเองแต่ลงทุนส.ส.1คน30ล้านกว่าจะเป็นคนได้คะแนนเสียงข้างมากต้องมีถึง300เสียงพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเขาลงทุนเท่าไหร่เขาลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านแต่เขาไม่เคยสะดุ้งกลัวที่จะลงทุนอย่างนั้นเพราะเขาโกงเป็นแสนล้านนี่แหละคือสันดานของทุนนิยมสามัญพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมที่เราเหนื่อยยากกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้สู้กับคนแต่เราสู้กับทุนสามัญทุนที่ซื้อส.ส.ในสภาเป็นขี้ข้าทุนที่ซื้อสื่อให้ลืมจรรยาบรรณของวิชาชีพทุนที่ซื้อข้าราชการบางคนที่มักจะพูดเสมอว่ามีวันนี้เพราะพี่ใ
ไม่เคยยกย่องตัวเองเลยข้าราชการเหล่านั้นดูถูกตัวเองว่าไร้ความสามารถแต่สพ.ตแหลเฉลี่ยจนได้ตำแหน่งจึงพูดว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้แล้วคนพวกนี้แหละที่ไม่เคยกตัญญูต่อแผ่นดินแต่กตัญญูกับคนหน้าเหลี่ยมที่เอาเงินฟาดหัวกบาลมันเราต้องอยู่กับรัฐบาลขี้โกงเมื่อน้ำท่วมก็โกงน้ำลงแล้วแก้ปัญหาน้ำก็โกงมีโครงการจำนำข้าวก็โกงมันโกงทุกครั้งที่มีโอกาสถูกยึดทรัพย์ 46,000 ล้านอยากได้คืนที่จริงแล้วที่ได้เป็นรอบนี้เอาคืนไปมากกว่า 46,000 แล้วมั้งจะมาเอาอะไรอีกและการบริหารบ้านเมืองปากก็พูดว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่ามีสมุนอันธพาลเยอะมากแล้วสมุนอันธพาลเหล่านี้ก็คมคู่คุกคามใครก็ตามที่คิดต่างทั้งระเบิดทั้งประทัดสารพัดอย่างชั่วช้าสารเลวอย่างแท้จริงนอกจากจะมีสมุนอันธพาลแล้วยังเลี้ยงขี้ข้าที่บ้าอำนาจคนหนึ่งก็เป็นเป็ดง่อยมาวายอีกคนหนึ่งก็เป็นฤทธิ์สีดวงทวารอีกคนหนึ่งก็เป็นไอ้หัวปลัดขิกขี้ข้าเหล่านี้บ้าอำนาจใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนเพื่อกลั่นแกล้งและรังแกคนที่คิดต่างทำตัวเป็นแมงหวีแมงวันที่น่ารำคาญเดี๋ยวหมายเรียกเดี๋ยวไม่จับเดี๋ยวไม่จับเดี๋ยวไม่เรียกหน้าเบื่อที่สุดไอ้พวกบ้าอำนาจนอกจากขี้ข้าบ้าอำนาจที่มีตำแหน่งทางการเมืองและตำแหน่งในวงการราชการแล้วยังมีขี้ข้าในรูปลักษณ์ของนักวิชาการที่ขายวิญญาณไม่รู้จักละอายลุกขึ้นมาอธิบายกฎหมายตีความกฎหมายอธิบายหลักการรัฐศาสตร์ต่างๆล้วนแล้วแต่เข้าข้างรัฐบาลอย่างไม่มีความละอายว่าที่พูดนั้นผิดหลักการอย่างสิ้นเชิงแต่ต้องการตสพ.ตแหลเท่านั้นเองปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกเข้าเป็นรัฐบาลคิดว่าเมื่อมาจากการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำได้ปานประหนึ่งว่ามาจากเสียงข้างมากนั้นเป็นใบอนุญาตให้มาโกงได้เฮ้ยเข้าใจผิดแล้วอินังดอกนิ้วการมาจากเสียงข้างมากไม่ได้แปลว่าคุณได้รับอนุญาตให้โกง